กลับไปดูที่ฝั่งสหรัฐนะครับตำรวจเมืองบัลติมอร์ของรัฐแมริแลนด์ก็ก่อเหตุนะครับใช้ยาเสพติดไปยัดให้กับผู้ต้องหาแต่ว่าโชคร้ายนะครับเมื่อตำรวจคนนี้เผลอเปิดกล้องวงจรปิดนะครับที่ติดกับตัวเองเอาไว้จึงกลายเป็นหลักฐานมัดตัวเขาแบบดิ้นไม่หลุดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อต้นปีนะครับในช่วงการตรวจค้นยาเสพติดในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์โดยทนายความของรัฐระบุนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในคลิปวิดีโอมีชื่อว่าริชาร์ดปิเนโรในช่วงแรกคลิปวิดีโอเผยให้เห็นภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งนำถุงยาเสพติดยัดลงไปในกระป๋องซุปในกองขยะก่อนจะเดินออกมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีก2คนที่มาด้วยกันกับเขาหลังจากนั้น30วินาทีนะครับเขาก็เปิดกล้องวิดีโอแบบติดตัวก่อนบอกกับเพื่อนว่าจะกลับเข้าไปตรวจในจุดที่เขาเพิ่งจะผ่านมาอีกครั้งจากนั้นเขาก็ทำเป็นมองๆก่อนที่จะหยิบยาเสพติดออกมาจากกระป๋องซุปและทำเป็นว่าพบยาเสพติดของกลางเข้าแล้วนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมดถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องวิดีโอประจำตัวเพราะว่ากล้องยังคงเก็บภาพไว้ก่อนที่อุปกรณ์จะถูกเปิดเพียงแต่ว่ามันไม่บันทึกเสียงไว้เท่านั้นสำหรับผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจยัดยาเสพติดนั้นถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่ต้นปีในข้อหามียาเสพติดนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการพบคลิปนี้ทางการก็ถอนการฟ้องร้องเรียบร้อยแล้วครับ